สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันที่12เมษายน2023วันนี้เรายังอยู่ในวันพุธในอัทธมวานปัสกานะครับก็คงจะต้องอ่านหรือว่าได้นำเอาบทเทศปัสกาของนักเทศในสมัยโบราณไม่ได้ระบุชื่อมากล่าวถึงอย่างในห่วงของเทศกาลปัสกาอยู่นะครับในหัวข้อบอกพระคริสต์เจ้าทรงเป็นต้นกำเนิดแห่งการกลับคืนชีพและเป็นชีวิตนักบุญเปาโลมีความชื่นชมยินดีมากเมื่อทราบว่ามนุษยชาติได้รับสุขภาพฝ่ายจิตกลับคืนมาท่านกล่าวว่าความตายได้เข้ามาในโลกโดยทางอาดัมฉันใดโดยทางพระคริสต์เจ้าโลกได้รับความรอดคืนมาฉะนั้นอีกตอนหนึ่งท่านกล่าวว่ามนุษย์คนแรกเกิดจากดินก็อยู่ฝ่ายแผ่นดินมนุษย์คนที่สองเกิดจากสวรรค์ก็อยู่ฝ่ายสวรรค์ท่านนักบุญเปาโลยังกล่าวต่อไปว่าเราได้เกิดมาตามรูปแบบมนุษย์โลกกล่าวคือตามรูปแบบของคนเก่าซึ่งได้อยู่ในบาปบัดนี้เราเกิดใหม่ตามรูปแบบของผู้ที่มาจากสวรรค์คือธรรมชาติมนุษย์ที่ได้รับการยกขึ้นการรับการไถ่รับการชดเชยรับการชำระให้บริสุทธิ์ในพระคริสต์เจ้าเราต้องยึดมั่นในความรอดที่เราได้รับนักบุญเปาโลยังกล่าวอีกว่าพระคริสต์เจ้าทรงเป็นผลแรกพระองค์ทรงเป็นต้นกำเนิดแห่งการกลับคืนชีพและชีวิตผู้ที่เป็นของพระคริสต์เจ้าจะติดตามพระองค์ต้องถือตามแบบอย่างแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์จึงจะมีความหวังอย่างแน่นอนในการกลับคืนชีพและรับสิริรุ่งโรจน์ที่ทรงสัญญาไว้ในสวรรค์กับพระองค์พระคริสต์เจ้าเองได้ตัดในพระวรสารว่าใครก็ตามที่ติดตามเราจะไม่พินาศแต่จะผ่านจากความตายเข้าสู่ชีวิตดังนั้นพระทรมานของพระผู้ไถ่จึงเป็นความรอดของมนุษยชาติสาเหตุที่พระองค์ทรงพอพระทัยสิ้นพระชนเพื่อเราก็เพราะทรงมีพระประสงค์ให้เราผู้เชื่อในพระองค์นั้นมีชีวิตนิรันดร์เมื่อถึงกำหนดเวลาพระองค์ได้ทรงพอพระทัยกลับเป็นเหมือนเราเพื่อให้เราสามารถรับนิรันดรภาพเป็นมรดกตามพระสัญญาและเจริญชีวิตกับพระองค์ตลอดกาลนี่แหละเป็นบ้านสถานที่เราได้รับจากพระธรรมล้ำลึกแห่งสวรรค์เป็นพระคุณที่เราได้รับในโอกาสสมโภชปัสกาวันฉลองที่น่าปรารถนาที่สุดประจำปีคือการเริ่มของคนที่กำลังเกิดใหม่คือเด็กที่เกิดใหม่ด้วยน้ำที่ให้ชีวิตจากบ่อน้ำของพระศาสนาจักรเกิดใหม่อย่างทารกไร้เดียงสาเสียงร้องก็บ่งบอกถึงมโนธรรมที่สะอาดบิดาผู้บริสุทธิ์มารดาผู้สงบเสงี่ยมปกครองครอบครัวใหม่ซึ่งมีจำนวนนับไม่ถ้วนเกิดมีชีวิตใหม่ด้วยความเชื่อเมื่อเด็กเหล่านี้ออกจากบ่อเกิดพันสถานแสงเทียนลุกสว่างสวยใกล้ต้นไม้แห่งความเชื่อสมโภชปัสกานำความนำพระสถานความศักดิ์สิทธิ์มาจากสวรรค์สู่มนุษย์โดยการฉลองทำล้ำลึกเนืองๆพวกเขารับทิพยหารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับการเลี้ยงดูจากหัวใจของพระศาสนาจักรเป็นสมาชิกของหมู่คณะนมัสการพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวในพระเอกภาพขับร้องเพลงสดีที่เหมาะกับเทศกาลนี้พร้อมกับประกาศว่านี่เป็นวันที่พระเจ้าทรงปราดสถาปนาขึ้นให้เราชื่นชมยินดีกันเถิดวันนี้เป็นอะไรเป็นพระเยซูคริสต์ผู้เดลมิตรความสว่างผู้บันดาลดวงอาทิตย์ขึ้นและประทานชีวิตพระองค์ได้ตรัสถึงพระองค์ว่าเราเป็นแสงสว่างของกลางวันผู้ใดเดินในแสงสว่างของกลางวันจะไม่สะดุดเพราะวาจานี้หมายความว่าผู้ใดติดตามพระคริสต์เจ้าในทุกสิ่งและเดินตามทางของพระองค์จนบรรลุถึงบัลลังก์แห่งความสว่างนิรันดร์เมื่อพระคริสต์เจ้าสถิตในโลกได้ทรงทิฏฐานต่อพระบิดาทำนองเดียวกันว่าข้าแต่พระบิดาข้าพเจ้าปรารถนาว่าข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนขอให้เขาเหล่านั้นที่เชื่อในข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยและเมื่อพระองค์อยู่ในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ขอให้เขาเหล่านั้นอยู่ในเราครับก็เป็นบทเทศปัสกาสมัยโบราณนั้นฟังด้วยความชื่นชมยินดีนะครับไอ้พูดถึงสภาพของ
มนุษย์คนแรกที่เกิดมาแล้วก็มีบาปแล้วก็ทำผิดแล้วก็ภายหลังก็มนุษย์คนที่สองที่เกิดมาคือพระเยซูเจ้าที่เกิดมาเพื่อชำระความผิดของที่มนุษย์คนแรกได้ทำไว้นะคือพระผู้ใหญ่คือพระเยซูเจ้านั่นเองนั่นคือปัสกานั่นคือความสำคัญความงดงามแล้วก็ความเชื่อมั่นของเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีความเชื่อในพระเบญจาความเชื่อในพระเยซูเจ้าความเชื่อในการไถ่บาปของพระเยซูเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความเชื่ออย่างนี้พระเบญจาประทานให้เราเชื่อมั่นอย่างนี้เพราะว่าสภาพหลังจากโลกนี้แล้วนั้นเราเชื่อมั่นว่าเรายังมีสภาพที่จะต้องต่อไปหลังจากความตายของเราในชีวิตนิรันดรแล้วก็บอกว่าชีวิตนิรันดรเนี่ยเราอยู่ในสมัยของพระเยซูเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าได้เสด็จลงมาแล้วได้มาเพื่อกอบกู้เพื่อไถ่บาปเราแล้วพระองค์ได้ทําในส่วนของพระองค์นั้นสําเร็จครบบริบูรณ์แล้วด้วยการสิ้นพระชนม์บนกางเขนด้วยการเสด็จกลับเป็นขึ้นมารับพระสิริรุ่งโรจน์คราวนี้จึงเป็นหน้าที่เป็นส่วนของเราที่เราขณะที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี้ยหลังจากที่พระองค์เสด็จมาแล้วเนี่ยว่าเราจะสามารถเจริญชีวิตปฏิบัติตนของเราอย่างไรเพื่อเราจะสามารถมีส่วนในชีวิตของพระเยซูเจ้ารับพระสิริรุ่งโรจน์แล้วก็สามารถที่จะไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นิรันดรในสวรรค์สักวันหนึ่งได้ขึ้นอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นการไถ่บาปการสิ้นพระชนของพระองค์นั้นไม่ได้อยู่ที่พระองค์ฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราต้องร่วมมือพระเบญจาให้อิสรภาพและให้เสรีภาพกับเราดังนั้นก็ขอพี่น้องนะครับได้เข้าใจแล้วก็ได้มีความเชื่อมั่นและพยายามให้เจริญชีวิตอย่างดีในทุกๆวันเสมอตามจิตอารมณ์แห่งความรักที่พระเยซูเจ้าทรงสอนขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านรูปภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ